สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาสดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่เช่นเคยค่ะวันนี้รายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับชีวิตของคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนค่ะวันนี้แจ้งช่องทางคุณผู้ชมนะคะเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่422-1606นะคะสำหรับช่วงแรกของรายการของเราเป็นประจำเลยนะคะอาจารย์วิเชียรก็นำเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมหลายๆเรื่องนะคะในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทางบ้านมากมายทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเลือกทำเลให้รวยการเลือกทำเลให้รวยอันนี้แพ้คุ้นๆค่ะว่าเรื่องของที่อยู่เหมือนเราจะเคยพูดถึงครั้งที่แล้วตอนต้นเนี่ยเราเคยจัดรายการเรื่องการเลือกที่อยู่ให้สุขสบายให้ร่ำรวยไงแต่นั่นคือที่อยู่อาศัยสำหรับพักผ่อนความเป็นอยู่อยู่แล้วมันมีความสุขอยู่แล้วบ้านน่ะเจริญขึ้นค่ะแต่ทีนี้ตอนนี้เราจะสู้เศรษฐกิจกันไงโอ้ช่วงนี้เศรษฐกิจค่อนข้างยากทีเดียวท่านสมคิดถึงขนาดให้กู้เงินค่ะทีนี้ประเด็นก็คือกู้เงินแล้วจะไปทำมาหากินที่ไหนแล้วนั่นน่ะแต่ถ้าเราพูดเรื่องอาชีพคุณแพรจำได้ไหมว่าอาชีพอะไรที่มีโอกาสรวยค่ะแต่คราวนี้จะบอกว่าแล้วไปขายที่ไหนแล้วมันจะรวยก็เป็นทำเลที่ตั้งใช่การพิจารณาทำเลที่ตั้งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับถ้าคุณเลือกผิดจนชั่วชีวิตนะครับการเลือกทำเลเนี่ยคุณแพรเห็นว่าร้านหลายๆร้านที่ไปตั้งอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยบางร้านก็ไปรอดบางร้านก็ไม่รอดต้องบอกว่าการเลือกทำเลหรือว่าเลือกสถานที่ที่จะทำธุรกิจหรือว่าค้าขายเนี่ยมันต้องมีเงินลงทุนมากพอสมควรใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าลงไปแล้วนี่โอ้โหคือถึงแม้ว่าจะต้องไม่ให้เงินมากมายนะอย่างยกตัวอย่างอ่ะผู้คสช.นี่ที่ให้เงินลงไปเนี่ยรายละแสนเดียวสมมติว่ารายละ50,000เนี่ยค่ะ 50,000 สําหรับคนจนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะถ้าคุณเลือกทําเลผิดแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จ 50,000 นี่แย่เลยจ่ายกันหลายปีนะครับใช่มั้ยคนที่มีฐานะบางทีเค้าไม่ได้ลงแค่ 50,000 เค้าลงเป็นล้านค่ะแต่ไม่ว่าคุณจะลงมากหรือลงน้อยเนี่ยถ้าคุณเลือกทําเลผิดเจ๊งได้เหมือนกันค่ะนะครับก็ถึงบอกว่าเราตอนนี้เรากําลังว่าถึงช่วงสู้เศรษฐกิจกันไงเพราะเรารู้ว่าตอนนี้ลําบากใช่งั้นเราต้องช่วยกันว่าจะช่วยกันวางแผนช่วยกันทําไงว่าอยากให้คนจนตอนนี้พอที่จะตั้งหลักได้บางคนก็อาจจะวางแผนมาตั้งแต่ต้นปีนะคะที่จะมีการเปิดกิจการในช่วงของกลางปีหรือปลายปีแต่ปรากฏว่าช่วงนี้เศรษฐกิจดันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวลองฟังนะคะว่าทําเลที่ตั้งนะคะที่เหมาะสมที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะการเลือกอาชีพเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะครับแต่เมื่อเลือกอาชีพแล้วจะไปหาที่ทํากินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันงั้นทุกอย่างมันประกอบกันทีนี้วันนี้ใช่ครับในหลักการโหราศาสตร์เนี่ยได้พูดไว้ถึงเรื่องทำเลเราคงได้ยินจากเรื่องของจุยมาไปเยอะแยะแต่วิชาไทยเราเนี่ยของคนไทยเนี่ยโหราศาสตร์ไทยเนี่ยได้ระบุวิชาพวกนี้ว่าชัยภูมิชัยภูมิอ๋อที่อาจารย์เคยพูดให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะชัยภูมิเนี่ยแบ่งเป็นหลายๆแบบนะครับไม่ว่าชัยภูมิที่อยู่อาศัยชัยภูมิทำมาหากินเราเคยพูดไปบางส่วนแต่เราไม่ได้พูดเจาะจงเฉพาะเรื่องทำมาหากินเราพูดเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นหลักทีนี้กรณีนี้เนี่ยวันนี้เราจะพูดเรื่องที่อยู่ที่ทำมาหากินหลักการที่ทำมาหากินเนี่ยมีคำสองคำสั้นๆก็คือว่าขายในที่รวยเราจะรวยขายในที่รวยเราจะรวยขายในที่จนเราก็จะจนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปจริงๆการทำอาหารทำเลเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือองค์ประกอบโดยข้อเท็จจริงในสถานที่แห่งนั้นกับองค์ประกอบที่สองคือการเสริมสถานที่เพื่อให้เกิดความร่ำรวยเราเรียกกันโดยใช้โหราศาสตร์เพราะฉะนั้นเราต้องมองทั้งสองประเด็นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องในส่วนที่แปลว่าประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ก่อนการเลือกประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่และคราวหน้าเราจะพูดว่าจะเสริมกันยังไงให้รวยโอ้รายละเอียดต้องเยอะมากแน่เลยเยอะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆคุณแพนนึกออกฮะเชิญสินแสคนหนึ่งไปดูพื้นที่นะฮะไม่ใช่ถูกๆนะโอ้หรอคะแต่ว่าถ้าเราจัดได้ด้วยตัวเองจะดีไหมนี่แหละคือเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับต้องจดต้องจำนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการหาสถานที่ที่คุณจะตั้งตัวได้และรวยคุณแพรเคยจำได้ไหมว่ารายการเราเนี่ยเคยพูดถึงว่าชีวิตพิชิตดวงค่ะแต่จริงๆเนี่ยผมไม่อยากจะเปลี่ยนข้างหน้านะเปลี่ยนชีวิตพิชิตดวงเปลี่ยนชีวิตพิชิตเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราต้องเปลี่ยนบุคเปลี่ยนเป
ปลี่ยนตัวเราเองบางอย่างค่ะเพื่อให้เราเปลี่ยนชะตาเราได้ด้วยการเปลี่ยนชะตาตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือความประพฤติส่วนหนึ่งคือการทำมาหากินค่ะสองส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เปลี่ยนชีวิตเราแล้วเราไปชีวิตดวงเราถ้าเราอยู่เฉยๆยังไงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับเพราะงั้นเขาบอกว่าเราจะเดี๋ยวคราวต่อๆไปเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเสริมดวงการสะเดาะเคราะห์การเปลี่ยนชะตาสามารถทำได้ไหมโดยจะเจาะลึกเฉพาะเรื่องนี้เลยครับค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งดีกว่านะคะที่จะทำธุรกิจค้าขายทำมาหากินนะคะควรจะเลือกให้ถูกต้องเป็นอย่างไรเรื่องนี้นะคะอาจารย์บอกแล้วว่ายังไงโจทย์ดีกว่าโจทย์ดีกว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องไปดูใน YouTube นะคะมากแล้วเราบริการเต็มที่อ่ะการเลือกทำเลเนี่ยหลักการก็คือว่าคุณต้องเลือกที่ที่ประสบความสำเร็จคุณถึงจะประสบความสำเร็จโดยมีหลักการอยู่5ข้อด้วยกันนะครับก่อนที่คุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องตั้งหลักก่อนคุณจะไปทำอะไรต้องกำหนดเป้าหมายก่อนคุณจะไปเป็นอาชีพอะไรมันมีอาชีพเยอะแยะแต่เราต้องกำหนดเป้าหมายชีวิตเราก่อนว่าเราจะทำอะไรเมื่อเรารู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วเราเริ่มพิจารณาสถานที่สถานที่ข้อหนึ่งเนี่ยเราต้องพิจารณาเศรษฐกิจของสถานที่แห่งนั้นเศรษฐกิจของสถานที่แห่งนั้นให้พอเหมาะกับเราอย่างสมมติคุณแพรเปิดร้านใช้ทุน 20,000 สมมติคุณแพรจะไปเปิดที่สยามพารากอนไหมไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดในสถานที่ที่มันเหมาะกับสภาพของเรานั่นคือเศรษฐกิจของบริเวณส่วนนั้นที่ธุรกิจเราสามารถตั้งอยู่ได้ซึ่งมันก็ต้องมีองค์ประกอบเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นผู้คนที่จะมาช้อปปิ้งในแหล่งนั้นแถวนั้นเขาค้าขายอะไรการร้านข้างเคียงเป็นอะไรก็เราดูตลาดและเศรษฐกิจตรงนั้นค่ะนะอย่างน้อยที่สุดมันเป็นชุมชนที่พร้อมเหมาะกับที่เราจะไปลงทุนได้เพราะยังบางทีมันสูงเกินไปแล้วก็สู้ค่าเช่าไม่ไหวส่วนไม่ดีเกินไปเราทำไปแล้วก็ไม่มีกำไรเพราะฉะนั้นมันต้องมีความสมดุลแต่อย่างน้อยที่สุดมีหลักง่ายๆว่าเศรษฐกิจตรงนั้นต้องดีกว่าเราคุณแพ้หมายความว่าถ้าเรามีฐานะขนาดนี้สถานที่ที่เราไปต้องดีกว่าเรามันจะดึงเราขึ้นได้ถ้าเราไปหาสถานที่ที่แย่กว่าเราเนี่ยเราจะลงนั้นนี่คือความสำคัญของคนที่ไม่รู้เรื่องสถานที่นะสถานที่ที่ดีกว่าเราถึงจะทำให้เราสูงขึ้นไปได้ถ้าสถานที่ต่ำกว่าเราก็ต้องต่ำลงไปด้วยน้ำย่อมไหลลงไปในที่ต่ำชั้นใดถ้าเราไปในที่ต่ำเราจะไหลลงไปตรงนั้นด้วยถ้าอยากให้น้ำสูงขึ้นต้องกั้นเขื่อนโอ้อันนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ใช่ครับเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยนี่ข้อหนึ่งก็คือต้องพิจารณาเศรษฐกิจให้เหมาะกับเราก่อนจำไว้นะฮะเลือกสูงไม่เลือกต่ำค่ะไม่ใช่ไฮโลนะครับ อันนี้ข้อสองนะครับเราต้องกำหนดก่อนว่าพื้นที่ที่เราไปเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรค่ะหนึ่งเราจะขายสินค้าฟุ่มเฟือย2เราจะขายเครื่องอุปโภคบริโภคหรืออาหารหรือ3เราจะใช้เป็นออฟฟิศเพื่อติดต่อธุรกิจหรือ4เราจะทำอุตสาหกรรมหรือ5นะครับเราจะใช้เพื่อความเป็นธุรกิจบันเทิงต้องเลือกซะก่อนว่าคนที่เดินเข้าไปแห่งนั้นเนี่ยเขาอยากไปทำอะไรไม่ใช่คุณจะไปตั้งอะไรก็ได้พื้นที่บางอย่างเนี่ยอย่างสมมติคุณแพรไปขายแก๊สที่สยามเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะอาจจะโอ้จราจรก็ยากจอดรถจะขนแก๊สก็อาจจะยากแล้วที่สำคัญคือใครที่ไปสั่งแก๊สตรงนั้นแล้วคนที่เดินเข้าไปเขาจะไปซื้อแก๊สไหมตั้งใจไปไหมไปซื้อเสื้อผ้าค่ะใช่เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าต้องดูทำเลและขนาดเดียวกันน่ะในสำเพ็งเนี่ยคุณแพรบอกว่าจะไปเปิดร้านเชื่อมเหล็กโอ้โหมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เห็นไหมฮะอาชีพต้องดูให้เหมาะกับทำเลด้วยว่ามันไปกับเขาได้ไหมถ้าไม่ได้อย่าทำถ้าไม่ได้อย่าทำโดยเด็ดอย่าดันทุรังอาชีพต้องเข้ากับเขาได้สมมติว่าถ้าเขาเป็นแหล่งที่ไปดูหนังบันเทิงคุณแพรจะไปขายข้าวโพดคั่วนี่เป็นไปได้ไหมน่าจะพอได้พอดูหนังไงใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าถ้าแบบว่าไปขายกาแฟสดได้หรือว่าจะไปขายอาหารได้เพราะคนรอก่อนเข้าดูหนังใช่ไหมมันก็เป็นแบบนั้นหรือไปขายไอติมยิ่งฮิตใหญ่เลยใช่ไหมครับเห็นไหมมันต้องดูให้เหมาะกับพื้นที่ใช่นะครับที่พอเราเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับเราได้แล้วเนี่ยนะอันที่3ก็คือต้องพิจารณาเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรถูกต้องครับเรื่องนี้ใหญ่นะคุณเราจะคิดผิดถนนที่ใหญ่นะครับเหมือนน้ำที่ไหลแรงเพราะฉะนั้นท่าเรือต้องใหญ่พอมิฉะนั้นมันจะคว่ำสมมุติเราทำธุรกิจเล็กไปตั้งอยู่บนถนนใหญ่ธุรกิจนั้นไปไม่รอดเพราะน้ำมันจะไหลเร็วมากเราไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพราะฉะนั้นธรรมชาติของน้ำก็เหมือนกับการใช้จ่ายเงินของคนเพราะฉะนั้นถนนที่สัญจรเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นถนนใหญ่คุณแพรสังเกตไหมถนนใหญ่อย่างกาญจนาภิเษกเรารถจะวิ่งช้าไหมก็ไม่ช้านะคะไม่ช้าวิ่งเร็ววิ่งเร็วเพราะฉะนั้นคุณแพรสังเกตไหมร้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาภิเษกก็ดีหรือถนนหลักใหญ่ๆเนี่ยค่ะไปไม่ค่อยรอดเลยค่ะขับรถเลยใช่ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่ทันนะไม่ทันฮะเพราะคนจะมองไม่เห็นใช่เมื่อกี้หนูยังเห็นเลยขับรถมาหนูเจอร้านข้าวยาร้านเกี่ยวกับยำอะนะคะแต่หูมีคนแบบ
ต็มเลยค่ะครับตัวใจเราอ่ะอยากจะจอดรถแล้วลงไปแต่เราขับรถมาค่ะแล้วมันอ้าวผ่านแล้วผ่านแล้วแล้วเราก็ยูเทิร์นลำบากใช่ไหมเราที่สุดก็ต้องเลยไปก่อนแล้วไปคิดว่าวันหน้าแต่บางทีวันหน้าก็ไม่ก็ลืมเจอแล้วครับเพราะฉะนั้นถนนจะต้องพอเหมาะกับธุรกิจของเราถ้าเราเปิดห้างใหญ่ๆถนนต้องใหญ่เพราะว่าปริมาณของคนที่เข้ามามันจะหลั่งไหลเข้ามาแต่ถ้าสมมติเราทำธุรกิจเล็กถนนต้องเล็กเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะข้อ4นะเพราะข้อ4นะข้อ3เนี่ยนอกจากถนนแล้วยังทิศทางการไหลของถนนด้วยว่าขาเข้าหรือขาออกอันนี้สำคัญนะอย่างทิศทางของถนนเนี่ยมันมีสองฝั่งอ่ะเนาะใช่มันมีซ้ายกับขวาคือออกหรือเข้าคุณแพนนึกให้ดีนะฮะคนจะไม่ซื้อของเมื่อรถวิ่งออกเพราะอะไรรู้ไหมเขาจะออกไปทำธุระข้างนอกไม่ใช่เวลาจะมาแวะดังนั้นคนจะรีบออกดังนั้นถ้าคุณแพรทำอะไรที่เป็นขาออกเนี่ยต้องเป็นธุรกิจที่เหมาะกับขาออกนะครับเหมาะกับขาออกเช่นปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ข้างในนั้นคือถ้าเราจะไปเปิดในนั้นอาจจะโอเคไม่แยกออกมาเดี๋ยวอย่างอื่นไม่เพราะว่าคนขับรถเนี่ยเขาจะไม่แวะเพราะเขาจะรีบไปธุระนั่นคือถนนเส้นขาออกซอยก็เหมือนกันคุณแพรสังเกตไหมอย่างซอยเข้าบ้านเนี่ยถ้าเป็นออกจากซอยคนจะไม่แวะร้านที่อยู่ฝั่งขาออกเพราะว่าคนจะรีบไปอ่ะแต่ว่าถ้าคุณแพรเปิดเซเว่นอยู่ฝั่งขาเข้าซอยคนกลับบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวซื้อแวะให้ลูกสักนิดหนึ่งหาข้าวกินหน่อยเดี๋ยวซื้ออะไรไปฝากลูกสักนิดหนึ่งเขาจะจอดเพราะการดูทิศทางการไหลของคนเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าออกหรือเข้าเรื่องนี้เนี่ยแพรไม่เคยมองจริงนะคะแต่เรื่องที่แบบพอคิดแล้วมันสำคัญเหมือนกันนะสำคัญนะแล้วไม่ใช่เรื่องนี้นะในห้างก็เช่นกันค่ะทางออกจากห้างกับทางเข้าห้างเนี่ยถ้าเป็นทางที่คนเดินออกจากห้างเนี่ยคนจะไม่ซื้ออืมคุณแพรสังเกตลองสังเกตดูนะแต่ถ้าเป็นทางที่คนรู้ว่าจะต้องเข้าทางนี้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยตรงนั้นน่ะคนจะตั้งใจซื้อตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินเข้าไปแต่ต้องบอกว่าในห้างเนี่ยทำเลแต่ละห้องที่เช่าก็ราคาไม่เท่ากันด้วยถูกเพราะว่าคนที่จัดห้องเขารู้เรื่องนี้ไงแต่คนเช่าน่ะไม่รู้ค่ะบางคนก็เอาถูกไว้ก่อนขอให้ได้อยู่ในห้างเถอะใช่ใช่ใช่แต่กลายเป็นมุมอับไปใช่ถูกครับเพราะว่าบริเวณทางออกเนี่ยคนจะไม่แวะซื้อเพราะคนซื้อจนหมดแล้วอ่ะค่ะตังหมดแล้วกลับบ้านแล้วไม่ซื้อแล้วเห็นก็ไม่อยากซื้อถ้าเห็นก็บอกเอาไว้ก่อนวันหน้าค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาใหม่ใช่ครับนั่นคือสถานการณ์เพราะทิศทางมีความสำคัญนะครับแล้วอันถัดมาก็คือว่าถนนรองรับรถได้หรือไม่หรือรองรับคนเดินต้องดูให้ดีนะถนนที่รองรับรถเนี่ยจะต้องมีทางให้จอดรถเพื่อแวะซื้อแต่ถ้าเป็นถนนคนเดินไม่มีปัญหาคุณไม่มีที่จอดรถก็ได้เพราะคนจะเดินซื้อคล้ายๆตลาดใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมองให้ดีว่าเราจะไปทำเลที่เอาให้รถจอดซื้อเราหรือเราจะไปทำเลที่ให้คนเดินซื้อก็อย่างร้านอาหารมันก็ควรจะมีถูกต้องเลยครับหรือว่าเราจะขายเฉพาะชาวบ้านแถวนั้นอย่าลืมนะขายน้อยได้น้อยขายมากได้มากนี่คือหลักการนะครับเห็นไหมนี่เรื่องสำคัญหมดเลยนะอันที่4นี่เรื่องสำคัญนะฮะจะอยู่ที่ไหนที่บริเวณนั้นต้องมีแรงดึงดูดให้คนอยู่ตรงนั้นได้นานแล้วแรงดึงดูดนี้มาจากไหนคะอาจารย์ก็คือสิ่งแวดล้อมอยู่ข้างๆสมมติว่าคุณแพรไปตั้งร้านขายอาหารเนี่ยในบริเวณที่เขาขายของเครื่องประดับเยอะๆเนี่ยคุณแพรจะอยู่ตรงนั้นนานไหมไม่นานนานเพราะว่าต้องเดินเลือกดูไปเรื่อยไอ้นี่คนสวยไอ้นั่นก็สวยแหมหนูก็คิดว่าอย่างอื่นไม่ใช่ก็คือหมายว่าบริเวณเพราะเราต้องใช้เวลาเลือกไงเลือกแล้วหิวไหมหิวถ้ามีร้านขายอาหารอยู่แถวนั้นน่ะเอาถูกๆด้วยนะคะเพราะว่าซื้อแล้วจะตังค์น่าจะหมดคือหมายว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องมีแรงดึงดูดให้คนยืนอยู่ได้นานที่สุดและออกจากพื้นที่ให้นานที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมยิ่งคนอยู่นานนะคะคุณแกลกิเลสมันมากเพราะว่าพอซื้อไปแล้วเห็นที่หนึ่งโอ้โหมันก็น่าซื้อผลสุดท้ายคือคนออกจากพื้นที่นั้นได้หมดกระเป๋าก็คล้ายๆห้างสรรพสินค้าไหมคะใช่ครับมีร้านอาหารถูกไม่งั้นคนเดินซื้อของเหนือแต่คุณแพรอย่าไปคิดติดถ้าเราไม่มีปัญญาไปร้านไปในห้างล่ะเราก็ต้องหาทำเลแบบนี้ด้านนอกว่ามันต้องมีสิ่งดึงดูดคุณแพรสังเกตไหมฮะถ้าร้านไหนมีร้านอาหารดังๆเนี่ยคนจะมากินที่นี่แล้วคุณแพรมาขายของที่ไม่เกี่ยวกับเขาเพราะเราแข่งเขาไม่ได้เพราะเขาดีกว่าเราแต่เราขายของที่เขาไม่ได้ขายคุณแพรว่าจะมีคนเดินมาซื้อเราไหมมีอันนั้นแหละครับเห็นไหมมันต้องมีสิ่งดึงดูดใจมีเพราะว่าหนูเป็นอย่างนี้เลยหนูไปกินร้านอาหารที่แบบชื่อดังมากแล้วไม่ได้ราคาแพงเลยคะข้างถนนธรรมดาแต่แถวนั้นเนี่ยอยู่ดีวันนึงก็มีพ่อค้าแม่ค้าเข็นมาขายสาคูโรตีโตเกียวเรียงไปแบบยาวเลยใช่เพราะอะไรเพราะมันมีแรงดึงดูดไงให้คนเดินเข้ามาที่นี่มันเหมือนกับว่าคุณแพรถ้าคุณแพรเปิดร้านขายกาแฟสดเนี่ยหน้าแบงค์เนี่ยคุณแพรจะขายได้ไหมขายได้ใช่เพราะว่าคนจะต้องเข้าแบงค์
เพราะหนูซื้อลูกเนี่ยซื้อเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเลือกทำเลเราต้องมองสิ่งแรงดึงดูดใจตรงนั้นว่าอะไรเป็นเครื่องดึงดูดใจคนต้องเข้ามาไอ้นี่สำคัญนะไม่ใช่สักแต่ว่าดูพื้นที่นะฮะเพราะอะไรที่ไม่มีแรงดึงดูดคนก็ไม่เข้าถามว่าคนไม่เข้าคุณแพรจะขายใครก็ไม่มีสิคะของก็เสียด้วยถูกไหมฮะพี่เห็นไหมฮะเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะเรื่องสี่คือแรงดึงดูดค่ะร้านที่ห้าเนี่ยนะก็คือส่วนบริการที่ให้คนเข้ามามีความรู้สึกอยากจะนั่งอยากจะอยู่อ่ะเช่นมีที่จอดรถสบายสบายใช่ไหมมีร้านอาหารเยอะๆให้เราเลือกทานมีของที่เราอยากจะซื้อโน่นซื้อนี่ได้หมดรวมทั้งคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยมีอัตนิสัยเนี่ยนิสัยใจคอเนี่ยรับแขกคนก็มีความรู้สึกพอเข้ามาแล้วก็สบายสะดวกสบายไปหมดจะจอดรถก็มียามดูให้มีที่จอดรถให้จะไปเบิกแบงค์เงินไม่พอก็มี ATM อยู่ฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนบริการส่วนพวกนี้เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบทั้งหมด5ข้อค่ะ5ข้อนี้เรายังไม่ได้พูดถึงโหราศาสตร์นะแต่เป็นหลักที่ต้องรู้ก่อนแย่ละเรายังไม่พูดของแต่คราวหน้าเราจะทั่วพอเราเลือกได้ที่แบบนี้ทำยังไงคนเดินเข้าร้านเราแต่พออาจารย์พูดแล้วแพทย์ก็พอจะเห็นภาพขึ้นมาว่าเอ๊ะหลายๆข้อเนี่ยเราลืมนึกถึงไปจริงๆบางข้อเราแค่แตะมันว่าเออมันควรจะมีอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ได้มองลึกใช่ครับลงไปขนาดนั้นค่ะเราอาจจะพลาดได้นะใช่คือคนบางคนอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องถนนนะคนบางคนขอให้มีถนนผ่านลืมคิดไปว่าธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันรองรับถนนเส้นนั้นได้หรือไม่ครับอยู่ริมถนนไม่ได้แปลว่าเราจะทำธุรกิจประสบความสำเร็จไปทั้งหมดใช่ครับถนนบางเส้นเนี่ยเจ๊งหมดทั้งเส้นเลยนะดูเส้นเพชรเกษมขาเข้าแต่แล้วฝั่งซ้ายเนี่ยธุรกิจเกือบปิดตัวเกือบทั้งหมดเลยค่ะงั้นธุรกิจบางส่วนที่ขายได้คือฝั่งขาออกบางทีเราก็ควรจะมองเรื่องของประสบการณ์ด้วยไหมคะว่าคนที่เขาเคยมาตั้งตรงนี้ก่อนเนี่ยเขาประสบความสำเร็จไหมแต่ว่าพื้นที่บางแห่งไม่ประสบความสำเร็จแต่บางธุรกิจก็ประสบสำเร็จได้นะมันบอกไม่ได้แต่ว่าทั้งหมดก็คือว่ากฎ5ข้อนี่แหละ คือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจได้แล้วเราอยู่ได้อย่างมั่นใจยังไงก็ไม่จนแน่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อแรกนะคะก็คือเศรษฐกิจเลือกทำเลที่ตั้งนะคะที่จะสู้กับเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งข้อเป็นเรื่องของการเสริมเรามาพูดถึงคราวหน้าว่าพอเราได้ที่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับพื้นที่เราให้มีคนอยากเข้ามาขายก็ดีขายง่ายขายคล่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลักการแต่ตรงนั้นเป็นหลักการของโหราศาสตร์ล้วนๆค่ะซึ่งวันอังคารหน้านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนำเรื่องราวนะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมกันต่อนะคะพลาดไม่ได้สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะรับชมหรือว่าฟังย้อนหลังนะคะก็เข้าไปได้ดูได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailandนะคะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดการ024960493 024960494 SMS ก็พิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะ422-1606พักสักครู่ค่ะ